ยผ่านโลกวันนี้พาไปแกะรอยทริปเดินทางเยือนอาเซียนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะมาครั้งนี้เหมือนมาส่งเทียบเชิญจะชวนผู้นำอาเซียนค่ะไปประชุมร่วมกันกับผู้นำสหรัฐที่อเมริกาที่สหรัฐเขามาครั้งนี้เนี่ยเขาจะเชิญไปแล้วมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะค่ะคุณแอนโทนีบลิงเคนเนี่ยก็มัวแต่ฉวัดเฉวียงส่งรัฐมนตรีช่วยมานะฮะทางด้านเกี่ยวกับคนอื่นในกระทรวงต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็มาแล้วก็รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสก็มาแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่มาคราวนี้นี่คือหลังบ้านของจีนน่ะแล้วก็จีนก็โอ้โหมีสัมพันธ์มากมายเพราะฉะนั้นในที่สุดเลยต้องมาก่อนสิ้นปีแต่โอ้ยังไงก็ไม่รู้ไม่มาประเทศไทยไม่ได้มาไม่ถึงบ้านเรานะคะนี่หลายคนก็คิดแบบ conspiracy theory ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าติดโควิดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าใครเอาเชื้อไปให้ติดน่ะนะมันก็น่าจะสกรีนกันนะเออแกก็ปล่อยมากกันไปหน่อยอย่างไรก็ตามก็คือเขาประกาศที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะว่าปีหน้าเนี่ยจะขอเชิญรัฐมนตรีซัมมิตเลยค่ะซัมมิตของอาเซียนเอาผู้นำไปเลยผู้นำเหมือนสมัยที่คุณโอบามาเขาทำมาไว้เป็นผู้ริเริ่มนะฮะแล้วนั้นก็ทำปีสุดท้ายของโอบามาแล้วก็จบไปอ่ะพอเปลี่ยนเป็นทรัมป์ปั๊บก็ไม่มีเลยนะฮะเพราะนั้นก็สรุปว่าตอนนี้ก็จะเอากลับมาอีกแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าจีนก็โอ้โหแสงหน้าทั้ง 5G ทั้งอะไรคู่แข่งจนอเมริกายอมรับเลยว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่ง competitor นะฮะแต่เขายังไม่ใช้ว่าศัตรูเขาบอกเป็น rival เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาต้องรวบรวมบรรดาคนที่คือประเทศทั้งหลายซึ่งก็อยู่หลังบ้านจีนอ่ะแล้วเราก็เนื้อหอมอ่ะเพราะเรามีทั้งไอ้ประเทศบวก3ซึ่งก็มีจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้อะไรแบบนี้นะฮะหนที่แล้วที่โอบามาจัดนั่นเป็น estate ใหญ่เลยที่แคลิฟอร์เนียนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็หลายคนอยากรู้ว่ามินอองไลน์จะได้รับเชิญก็นั่นดูแล้วน่าจะยากภารกิจที่เขาจะมาประเทศไทยนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องพม่าแล้วก็มาแจกเป็นแซนต้านะฮะแจกอะไรบ้างคะอาจารย์วัคซีนอะไรเงี้ยแล้วก็ความร่วมมือแล้วยังพูดถึงแม่โขงเลยนะเออซึ่งความจริงแหมมันคนละน่านน้ำเลยนะแม่โขงมันอยู่ จีนเจอเขายังต้นทางไงว่ามันมาใกล้ๆนะฮะสมัยฮิลลารีก็พยายามอยู่แล้วแล้วก็สำคัญก็คือโอเพ่นซีฮะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคุณจะไปนำเกาะแก่งอะไรเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกโอ้ยไม่ได้เขาต้องใช้เรือผ่านขนน้ำมันไปที่เกาหลีใต้ไปที่จีนไปที่ญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยโอเพ่นไงเพราะจีนเข้ามาตั้งไอ้เกาะตรงสกาโบโรของฟิลิปปินส์แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยเราต้องดูกันว่ามีหนองหลายจะไปไหมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะหนที่แล้วทรัมป์ก็ไม่มานะแล้วปีหน้านี่เอเปกก็เป็นของไทยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาเซียนก็เป็นของคุณอะไรฝ่ายจีนกัมพูชาอะไรแบบนี้เพราะนั้นอเมริกาต้องมีกิจกรรมหนักกับพวกเราต้องรุกหนักต้องรุกหนักต้องรุกหนักไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมต้องปล่อยแจกของทีนี้เดี๋ยวดูว่าบรรยากาศของการประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐอาเซียนปีหน้าจะเป็นยังไงใช่ทิ้งร้างไป1ปีเพราะคุณทรัมป์ไม่ได้สนใจแล้วก็หนนี้นี่มาฟอร์มใหญ่มีทั้งควอดมีทั้งออคัสสมัยนั้นยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างไบเดนมานี่ตั้งปังๆเลยแล้วยังมีทั้งเรือดำน้ำแล้วก็ออสเตรเลียก็ลูกคู่อยู่ตรงนี้แล้วยังอินเดียอีกนะเพราะนั้นป้วนเปี้ยนกันอยู่ตรงนี้นี่คือจุดใหญ่เลยซึ่งบางคนบอกที่ปูตินเข้าไปจัดการยูเครนเขารู้สึกเหมือนกับว่าอเมริกาน้ำหนักมันจะมาทุ่มตรงนี้เป็นเวลาปลอดพอสมควรถึงจัดการเข้าไปกับยูเครนไงฮะคือสร้างพลังต่อรองแต่ว่าขณะเดียวกันของเรานี่มันก็ไม่ใช่ว่าอาเซียนจะเป็นเสียงเดียวกันนะคุณเก๋ใช่ไหมเพราะเราก็ตั้งแต่มีประเด็นเมียนมานี่ก็แตกกันไปฝ่ายจีนนะคะใช่แล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นที่ที่รัสเซียเขาส่งกองกำลังเข้ามาซ้อมรบกับเราด้วยนะเร็วๆนี้มวันที่หนึ่งเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่เคยมีเหมือนกันพวกทุกคนกำลังแย่งชิงกันในบริเวณตรงนี้เพราะว่าจีน ก็พัฒนามากอ่ะ rising มากเหลือเกินแล้วรัสเซียก็กลับมารวยอีกนะคะทำให้อาเซียนเนื้อหอมเนื้อหอมนะคะฉะนั้นรอดูว่าปีหน้านะจะมีกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วมันจะร้อนแรงขนาดไหนเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ